ฟ้าจะมาให้ดูสกรีนโปรเจคเตอร์นะคะที่ทำร่วมกับแบรนด์ OptiShield นะคะจะมีโลโก้ตรงนี้ก็คือ OptiShield เนี่ยเป็นแบรนด์จากยุโรปนะคะเขาก็ให้โอกาสฝ้ายได้ลองสกรีนโปรเจคเตอร์แบบต่างๆแล้วก็ให้ฝ้ายเลือกมาในแบบที่ฝ้ายชอบที่สุดนะคะก็มันมีตั้งแต่แบบเรียบๆเป็นแมตต์ๆนะแล้วก็ถึงขนาดหยาบไปเลยนะฝ้ายก็เลือกมาแบบที่ไม่หยาบมากนะคะแล้วก็ไม่เรียบจนเกินไปเหมือนฟิล์มแบบธรรมดานะก็คือว่าสบายๆนะคะอันนี้ฝ้ายจะให้ดูแพ็กเกจนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นเทปกาวมาให้นะคะข้างในก็จะมีจะให้ฟิล์ม2ชิ้นนะคะเผื่อใครติดเสียนะก็จะมีอีกชิ้นเอาไว้สำรองนะคะแล้วตอนที่ติดเนี่ยต้องเบอร์1ก่อนนะลอกสติกเกอร์อันที่1ออกก่อนแล้วก็ติดลงไปนะคะพอติดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ลอกสติกเกอร์เบอร์ที่2สำหรับตัวเนี้ยเขาก็ค่อนข้างทำโอเคนะถ้าเราวางไอ้ตรงฟิล์มอะได้แม่นยำแล้วปุ๊บแล้วเราก็แค่ลอกสติกเกอร์ออกแล้วมันก็จะวืบเข้ากับจอไปเลยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งให้นะคะเป็นแผ่นไวป์นะคะแอลกอฮอล์นะคะมีให้4แผ่นเลยนะก็ใช้ชิ้นละ2แผ่นเนาะก็มีสติกเกอร์นะคะเอาไว้ดึงฝุ่นออกจากจอนะคะแล้วก็จะมีตัวผ้านะคะผ้าเช็ดสองชิ้นเป็นผ้าแบบเป็นซูกี้ผ้านุ่มนะคะถือว่าแบรนด์ค่อนข้างทำมาโอเคแต่เขาใส่ใจนะแล้วก็มีตัวนี้สำหรับการรีดฟองอากาศนะคะจะมีเป็นหุ้มผ้าเอาไว้นะเอาไว้รีดนะคะจะได้ไม่ขูดกับตัวฟิล์มนะคะเมื่อก่อนไฟก็เราใช้แบบเป็นกระดาษ A4 เป็นกระดาษแข็งหรือว่าเป็นไม้บรรทัดอะไรอย่างเงี้ยรีดแต่ว่ามันจะขูดฟิล์มนะอันนี้เขาก็ทำอันนี้มาให้นะคะก็ถือว่าใจดีมากสะดวกมากเลยค่ะอันนี้ติดแล้วนะคะแล้วมันจะมีฟองอากาศนิดๆหน่อยๆนะซึ่งใช้ไปเดี๋ยวมันก็หายของมันไปเองอ่ะก็มีเกือบทุกโมเดลเลยนะคะตั้งแต่ปี2017นะใครอยากเก็บเอาไว้ใส่เป็นแฟ้มหรือว่าใส่กระดาษเอกสารอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีรูปดอกไม้ที่เขาวาดเองแค่2ก็กินขาดแล้วสำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากพิมพ์กระดาษของเขาด้วยนะบ๊ายบายค่ะ ชอบต้นไม้ด้วยอันนี้คือซันโตโซมานะคะต้นนี้เป็นต้นโปรดของเราสวยมากเลยไม่ใช่คลิปต้นไม้เนาะ